ดี๋ยวนะคือเจ็ดพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราดูที่ตัวพรรคนะครับสมาชิกแต่ละพรรคจะออกไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านอย่าเพิ่งไปคิดว่าฝ่ายค้านจะออกไปนะครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็จะกลับมาร่วมกับฝ่ายค้านเรียกว่าบวกลบคูณหารและเสนอจะกำไรด้วยนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะคุณเต้มงคลกิจอย่างเดียวนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยสิ่งรัฐบาลก็อึดอัดเหลือกำลังฝ่ายสองกลับมาหกมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่าคิดแต่ว่าฝ่ายค้านไปฝ่ายรัฐบาลวันนี้เนี่ยก็มีจิตหัวใจกันหลายคนก็มีการพูดคุยกันนะครับบอกว่าเอาละถ้าเกิดท่านไม่อยากเปิดตัวแต่เวลาโหวตเนี่ยท่านโหวตให้กับฝ่ายค้านก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมต้องใช้ตอนที่เลือกโหวตนายกนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นฮีโร่ในสายตาของฝ่ายค้านมากกว่านะครับผู้แทนของที่รัฐบาลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของการติดตามตรวจสอบรัฐบาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านมาโหวตเห็นด้วยกับฝ่ายค้านนั่นหมายความว่าท่านรักษาชาติรักษาบ้านเมืองถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของพรรคฝ่ายค้านเลยทีเดียว